รายการธรรมมะหลังการธรรมวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอพระธาตุธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์ของพุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายประสบความสำเร็จเสร็จบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังและชมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโดยการพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานของวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมทำวัดสวดมนต์ทั้งบนวิหารและทางสถานีวิทยุทางบ้านญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ร่วมทำวัดสวดมนต์กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจนถึงเวลาการขึ้นกรรมฐานเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็นำทำสมถกรรมฐานเป็นการบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าจะหมดเวลาสำหรับท่านที่รับฟังทางวิทยุก็ทำได้สองอย่างคือนั่งสงบทำสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสองฟังการบรรยายนี้เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็หมายถึงการฟังการคิดและการพิจารณาหัวข้อธรรมสภาวธรรมตามอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อ6หมวดต้องมีหมวดขันธ์5อายตนะ12ก็เป็น17ธาตุ18เป็น35อินทรีย์22เป็น57อริยสัจ4เป็น61และปฏิจจสมุปบาท12เป็น63ข้อทั้ง63ข้อนี้ก็พิจารณาเป็นข้อๆไปอย่างขณะนี้ก็กำลังพิจารณามาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายของขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของวิญญาณวันนี้มาถึงต
อนอัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณอัสสาทะคือคุณอาทีนวะคือโทษก็วันนี้เรามาพิจารณากันถึงโทษของวิญญาณและคุณของวิญญาณว่ามีอะไรบ้างซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกนะคัมภีร์สำคัญของพระไตรปิฎกขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า80นะข้อที่123พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐในขันธวารวรรคนี่ก็จะพูดถึงเรื่องขันธ์5นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขันธ์5ซึ่งเนี่ยตรงกับตอนนี้คือเรื่องของวิญญาณใจความที่มาในพระไตรปิฎกนี้ก็คือภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดๆอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณเรียกว่าอัสสาทะคือเป็นความดีเป็นความสุขสุขโสมนัสนี่หมายถึงสุขกายและสุขใจทั้งสองอย่างนะสุขังนี่หมายถึงความสุขกายโสมนัสนี่หมายถึงความสุขทางใจเพราะฉะนั้นความสุขทั้งทางกายทั้งทางใจใดๆที่อาศัยวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคุณของวิญญาณหมายถึงอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายและอาศัยใจเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะเรียกว่าเป็นคุณของวิญญาณนั่นจะต้องหมายถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือความสุขทางใจเกิดจากทางตาหรือทางหูทางจมูกก็ตามทางตาก็ได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สวยงามทางหูก็ได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งทางจมูกก็ได้กลิ่นที่มันจะเป็นสุขจะเป็นโสมนัสเนี่ยมันจะต้องเป็นกลิ่นที่หอมไม่ใช่กลิ่นเหม็นกลิ่นที่หอมอาศัยรสที่เกิดกับลิ้นแล้วมีความสุขทางใจความสุขทางกายคือความสุขทางดินความสุขทางใจเนี่ยนะก็ต้องเป็นกลิ่นเป็นรสที่ดีเช่นรสหวานไม่ใช่รสขมนะถ้าได้รสขมมันจะเป็นทุกโทมนัสมันจะเป็นทุกเป็นโทมนัสอันนั้นจะเป็นอีกข้อหนึ่งเขาเรียกเป็นโทษเป็นอาทีนะว่าตัวนี้เป็นสุขก็ต้องเป็นรสที่ดีมีรสหวานเป็นต้นแล้วก็ความคิดที่เกิดกับใจมันคิดอะไรขึ้นมาแล้วเป็นความสุขเป็นสุขทางใจนี่เรียกว่าโสมนัสเกิดขึ้นอาศัยใจคิดขึ้นมาแล้วก็โอ้มีความปรับปลื้มปิติยินดีชื่นใจสบายใจอย่างนี้นะตัวนี้เรียกว่าอาศัยใจเกิดขึ้นความสุขอาศัยใจเกิดขึ้นจึงเป็นคุณของวิญญาณส่วนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นโทษของวิญญาณเป็นโทษของวิญญาณเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์มันก็เกิดความไม่สบายเช่นฟันร่วงผมงอกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะวิญญาณมันไม่เที่ยงวิญญาณนี่มันเป็นแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมันที่ว่าจะแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยวิญญาณในตัวรับรู้เนี่ยก็รู้ว่ามันไม่สบายรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้ว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อันนี้คือโทษของวิญญาณเพราะอะไรเพราะมันไปรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไปรู้ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็เลย
กิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาตรงนี้เป็นเรื่องของวิญญาณตัวรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตโดยเฉพาะเลยต่อไปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณอันนี้เรียกว่านิสรณะนิสรณะตกลงในที่นี้ก็มีอยู่3อย่างคืออัสสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสรณะอัสสาทะเป็นคุณอาทีนวะเป็นโทษนิสรณะเป็นอุบายการคัดออกสลัดออกเครื่องสลัดออกการสลัดออกในอุบายเนี่ยก็คือการกำจัดฉันทราคะความใคร่ในเรื่องของกามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจก็ตามถ้าเราสามารถกำจัดละความพอใจในเรื่องของราคะนี้ไปได้ก็เรียกว่าตัดวิญญาณสลัดวิญญาณออกเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่มีความพอใจไม่มีความพอใจในราคะไม่มีความพอใจในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจที่กระทบแล้วมันเกิดความพอใจเรียกว่าฉันทะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านันทิเกิดความเพลิดเพลินเกิดความพอใจเกิดความเพลิดจึงเรียกว่าเกิดความตัดออกหรือเกิดความสลัดออกได้เป็นความสุขตรงนี้ก็คืออัสสาทะอาทีนวะและนิสรณะตัวคุณตัวโทษแล้วก็ตัวสลัดออกโดยวิธีการดังกล่าวนี้คือการกำจัดให้ออกไปให้หมดไปนะเพราะฉะนั้นวิญญาณนะตัววิญญาณเนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งคุณมีทั้งโทษที่เป็นคุณเรียกว่าอัสสาทะที่เป็นโทษนี่เรียกว่าอาทีนบหรืออาทีนวะนี่นะอาทีนวะเป็นโทษขณะเดียวกันโทษนี้ที่เกิดขึ้นจากราคะคือความใคร่ความต้องการนั้นถ้าเราจะกำจัดก็ต้องกำจัดที่ความพอใจความพอใจในราคะนั้นๆในเรื่องของกามคุณนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือทางใจก็ตามมันก็จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นะความทุกข์เนื่องจากเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะว่ามีความเสียดายไม่อยากจะให้จากไปไม่อยากจะให้สูญหายไปมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาเอาละอันนี้เป็นเรื่องของคุณโทษและการตัดการสลัดเอาคุณเอาโทษออกให้เหลือแต่คุณก็จะมีทำให้ใจเรานี่มีความสุขมีความสบายเมื่อเราสามารถในการที่จะกำจัดทีนวะหรือโทษเนี่ยโทษของวิญญาณออกไปได้จิตใจเราก็จะมีความสุขอ้าวอันนี้เป็นเรื่องของคุณโทษของวิญญาณต่อไปจะเป็นเรื่องของการดับวิญญาณการดับวิญญาณจะมีวิธีการยังไงในการดับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ว่ากำจัดเนี่ยก็คือการดับก็คืออันเดียวกันในการกำจัดหรือการดับความดับทีนี้วิญญาณเนี่ยมันจะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งคือว่าจะต้องดับมันดับให้มันแบบถอนรากถอนโคนนะแบบถอนรากถอนโคนคือให้หมดไปเลยเนี่ยไม่ให้มีเลยเนี่ยจะมีวิธีการยังไงอันนี้ต้องมาดูในขันธวาระวรรคนี้เหมือนกันแต่คนละหน้านะสังยุตตนิกายนี่แหละพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17นี่แหละฉบับสยามรัฐแต่เปิดไปหน้าที่75ถึง76ข้อที่117นะมีข้อเดียวข้อที่117นี่มีข้อเดียวใจความก็คืออริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เราก็รู้กันดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบ
สัมมาวายามะมีอาชีวะนะมีการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความพยายามชอบสัมมาสติมีสติชอบมีความระลึกได้เนี่ยนะมีสติชอบแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีความสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบมีสมาธิชอบเนี่ยทั้ง8อย่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นทางนะเป็นมรรคมีองค์8ประการเนี่ยซึ่งอยู่ในข้อสุดท้ายของอริยสัจธรรมทั้ง4ประการประการที่4ประการสุดท้ายนั้นนะคือการมรรคหรือหนทางในการเข้าไปดับในอริยสัจ4นั้นความดับมันอยู่ที่ข้อที่3เรียกว่าสัจจิกรณะการทำให้แจ้งก็คือการดับต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับต้นเหตุแห่งความทุกข์คือวิญญาณนี่เป็นหนึ่งต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยมันมี5อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่าเป็นขันเนี่ยขันห้าเนี่ยดังนั้นเมื่อเราจะดับขันห้าเราจะดับต้นเหตุของมันเนี่ยก็คือต้องดับวิญญาณต้องใช้วิธีดับเนี่ยต้องใช้มรรคมีองค์8ประการเนี่ยก็ให้ดับวิญญาณได้รวมทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยดับได้ทั้งหมดดับได้ทั้งหมดแต่ว่าต้องมีการปฏิบัติคือเราต้องปฏิบัติเองเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะดับได้ถ้าเราปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติไม่สามารถดับวิญญาณได้อันนี้ข้อความที่มาในขันธวรวรรคสังยุตตนิกายเนี่ยหน้า75ถึง76ข้อ117นี้ก็มีใจความว่าภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณ6หมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณสิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นการดับวิญไม่ใช่วิญญาณอย่างเดียวคือดับขันธ์ห้าแต่ในที่นี้บอกว่าดับวิญญาณเนี่ยก็คือดับขันธ์ห้าเพราะวิญญาณอยู่ในขันธ์ห้าในนี้ที่จึงบอกว่านามรูปนามรูปก็คือตัวเรานี่คือขันธ์ห้านี่ที่มาชุมนุมกันของธาตุทั้งสี่เนี่ยแล้วเราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวนี้คือขันธ์ห้าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นเพื่อการเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมยังลงในธรรมวินัยดีคำว่ายังลงเนี่ยก็หมายถึงว่าบรรลุได้รู้ในเรื่องของธรรมะในวินัยดีอย่างสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกตพลีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกตพลีความเวียนวนเพื่อความปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นนี่ก็หมายความว่าเมื่อขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยดับไปถ้าเป็นภาษาของเราก็คือตายไปเนี่ยแตกสลายอ่ะขันทั้งห้านี่แตกสลายเราก็เรียกว่าตายส่วนในทางการปฏิบัติอาจจะเรียกว่าปรินิพานกิเลสดับไปด้วยก็เรียกว่าปรินิพานอย่างพระพุทธเจ้าตอนนิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ตอนนิพานเนี่ยยังไม่เป็นยังไม่เรียกปรินิพานเพราะว่าดับไปเฉพาะกิเลสตัณหาต่างๆสังโยชน์ต่างๆแต่ว่าร่างกายนี้คือขันห้าเนี่ยยังมีอยู่ยังมีรูปมีตัวมีตนนี้ยังมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอยู่จึงเรียกว่านิพพานหรือเพิ่มเข้ามาก็คือสัพอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ยังมีขันห้านี้อยู่เนี่ยก็ยังต้องอยู่ต้องกินต้องเห็นต้องฟังต้องลิ้มรสอะไรต่างๆไปตามธรรมดาธรรมชาติแต่จิตจะไม่ไปยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่อร่อยเป็นสิ่งที่ดีจิตจะไม่เข้าไปยึดไปถือตรงนี้เองจึงเรียกว่ามันดับนะมันดับความหมายก็คือว่าดับกิเลสนั่นเองตัวเขายึดถือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสเหมือนกันก็คืออุปาทานเราเรียกว่าอุปาทานอุปาทานนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปดับซึ่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยจึงทำให้ความเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะปรากฏขึ้นมาอีกเนี่ยย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นนี่ก็เท่ากับว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจะหมดไปหมดตามไปด้วยคือหมดตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อขันห้าเนี่ยดับอย่างอื่นก็ถือว่าดับหมดอย่างอื่นก็ถือว่าดับหมดเพราะขันห้านี่อยู่ตัวสุดท้ายแล้วเรียกว่านามรูปถ้าดูในปฏิจจสมุปบาทก็คือจะเป็นนามรูปไอ้ที่ดับไปที่ว่านี้มันก็คือนามรูปดับอันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้ววันนี้สองข้อนะนี่เรามาพิจารณาถึงเรื่องของความยินดีความเป็นคุณความยินดีนี่แหละเป็นคุณแล้วก็ความไม่ยินดีเป็นโทษเรียกอาทีนะว่าความดีหรือคุณและโทษของวิญญาณนี่อย่างหนึ่งมาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายส่วนข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงการดับวิญญาณเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่ผ่านมาข้อนี้ก็มาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายเหมือนเดียวกันแต่จะกล่าวถึงวิญญาณทั้ง6นะกล่าวถึงวิญญาณทั้ง6ว่าเป็นอย่างไรวิญญาณทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจักขุโสตคานะชิวหากายมโนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันดับไปได้อย่างไรตรงนี้เราก็รู้แน่นอนว่าวิธีการปฏิบัติในการที่จะให้มันดับไปเนี่ยจะให้มันหมดไปเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี้เองเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิฏฐิสัมมากัปปะสังกัปปะนี่เรียกว่าเป็นถ้าเป็นไตรสิกขาก็คือเป็นปัญญาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะ3ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของศีลส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเป็นส่วนของสมาธิศีลสมาธิปัญญาแต่นี้ในมรรคมีองค์8ประการนี้เอาปัญญาขึ้นก่อน
ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิแล้วคราวนี้นะวันต่อไปก็จะได้มาคุยกันต่ออีก จะขอนำธรรมะหลังธรรมวัดไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นความหมั่นงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร